วันนี้ป้องกับผมจะมาชวนกันคุยเรื่องเกี่ยวกับบทความของปกป้องที่เขียนไว้นานแล้วเนาะประมาณ5ปีนะครับแต่ว่ายังอยู่ในยุคสมัยดีมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้เรียกว่าเยาวรุ่นใหม่นะฮะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเลยในสังคมเราแต่ว่าหลายๆครั้งที่เยาวรุ่นออกมาขับเคลื่อนสังคมเนี่ยนะครับก็ถูกเขาเรียกว่าลดทอนคุณค่านะฮะด้อยค่าใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าด้อยค่าว่าเฮ้ยยังเด็กไม่รู้อะไรต่างๆหน้าเธอแบบว่ายังไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยนะฮะทีนี้ก็ได้คุยกับปกป้องว่าใช่แบบว่าต้องฟังฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนซึ่งบทความชิ้นเนี้ยปกป้องตั้งชื่อเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเราก็อาจจะใช้เป็นชื่อตอนด้วยเลยนะฮะว่าตอนที่คนดังๆทั้งหลายแหล่ไม่ใช่คนดังๆคือคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมใบนี้นะครับตอนที่เขามีไอเดียสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาอายุเริ่มต้นกันเท่าไหร่อ่ะนะครับที่แบบว่าลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับสังคมปกป้องพอที่จะแบบว่ามีตัวอย่างได้ไหมครับว่าแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมเขาลุกขึ้นมาทำสิ่งที่แบบว่าสร้างชื่อให้เขาตอนอายุเท่าไหร่มีตัวอย่างไหมครับป้องมีฮะอาจารย์คือแหมเวลาเราพูดถึงมันจะมี2ประเภทเนาะที่เหมือนแบบว่าอาเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่เสียงหนุ่มสาวเป็นเสียงบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นมายาคติ1แล้วนะอีกคันเดียวก็มีมายาคติว่าคนพวกนี้เหอหมอยคนพวกนี้ไม่มีความรู้อะไรหรอกใช่มั้ยล่ะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนักเปลี่ยนแปลงสังคมนักปฏิวัติหรือว่าใครก็ตามที่เปลี่ยนโลกได้เนี่ยหรือว่าเป็นนักวิชาการพวกนักประชาชนหัวก้าวหน้าอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็เริ่มต้นตัวเองจากตอนอายุยังหนุ่มสาวกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอ่ะ14เหตุการณ์14ตุลา6ตุลาก็1แล้วใช่ไหมที่เราจะเห็นได้ว่าคนตั้งแต่อายุแบบนักเรียนมัธยมจนถึง20กว่าก็ออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมครับอย่างอายุไปถึงปรีดีพนมยงค์เขาสอบเนติบัณฑิตผ่านตอนอายุ19ปีด้วยซ้ำเนี่ยคือตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคณะตอนเขาเป็นคณะราษฎรเนี่ยก็อายุ32เองตอนนำเสนอสมุดปกเหลืองเนี่ยเขาคงเศรษฐกิจเนี่ยก็อายุ33เช่นเดียวกันจิตภูมิศักดิ์ตอนอายุ20เขาก็ทำวารสารกันแล้วชื่อทัศนะอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็หนังสือที่เราจักกันดีก็คือว่าโฉมหน้าศักดินาไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ในปัจจุบันณตอนนั้นนะครับก็อายุ27อย่างเงี้ยมันกระทั่งเบเนดิกต์แอนเดอร์สันหนังสือแรกของเขาก็ตอนอายุ25ก็คือSome Aspects of Indonesia Politics อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เขาเขียนตอนอายุ25ครับเราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ในตอนในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการสร้างอะไรสร้างคุณูปการอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเรามองไปยังอเมริกาดีกว่าคือเราจะพูดถึงเรื่องยุค1960นะว่าคุณคุณตาคุณยายยังเด็กเนี่ยไอ้คำว่าคุณตาคุณยายยังเด็กเนี่ยมันเป็นชื่อหนังสือเนาะก็คือต้องการจะล้อเลียนว่ามันมีหนังสือเรื่องนึงที่ชื่อว่าเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแบบสมัยบ้านเมืองยังดีสมัยแบบสมุยสิทธิราชหรืออะไรเหล่านั้นไปหรือว่าบ้านเมืองยุคเก่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มักจะมองว่ามันดีแล้วมันก็จะไปอิงกับระบบศักดินาอะไรไปทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าเมื่อสมัยคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เรายังเด็กเนี่ยเขาก็ในช่วงเวลาที่อายุเท่าในช่วงเวลาที่ยังเป็นเยาวรุ่นเนี่ยเขาก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยก็คือว่าทศวรรษ1950เลยละกันคือว่าคนมันก็มีสภาวะจิตตกหวาดกลัวกับคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ใครก็ตามเนี่ยที่โอเคคนที่แบบเชิดชูหรือว่ามีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยหรือว่าเป็นเสรีชนหรือว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็จะโดนกล่าวหานะครับป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไปโดนกวาดล้างหาว่าเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติบ้างเป็นสายลับให้กับสหภาพโซเวียตบ้างอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของแบบเซนเซอร์เป็นช่วงเวลาของเซนเซอร์ชิพเต็มอาจารย์ยิ้มอะไรอ่ะบทนาตาชาเป็นแบบว่าสายลับอ๋อเออนั่นแหละก็คือว่าแต่พอต่อมาเนี่ยคือมันเริ่มผ่อนคลายเมื่อโจเซฟสตาลินตายใช่ไหมครับสงครามเกาหลีจบในปี1950เนี่ยทศวรรษ1950ตอนต้นเนี่ยนะครับก็คนก็เริ่มเหมือนแบบมานั่งสนใจเรื่องชีวิตแม้กระทั่งเรื่องของอเมริกันดรีมด้วยที่ว่าคนเราจะต้อง
มีอะไรบ้าง1 2 3 4มีรถมีบ้านมีชีวิตครอบครัวเหล่านี้ไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสภาวะแห่งความเป็นจริงนอกเหนือจากอเมริกันดรีมที่คนอเมริกันเขาฝันถึงกันเนี่ยคือสภาวะยังไม่ต่างอะไรจากการเลิกทาสคนผิวดำเลยอ่ะสภาวะมันย่ำแย่มากนะคะแม้กระทั่งในปี1954เองเนี่ยศาลฎีกาจะประกาศแล้วว่าการแบ่งแยกการศึกษามันผิดทางรัฐธรรมนูญก็คือการแบ่งแยกสีผิวในการเข้าถึงการศึกษาอะไรเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อศาลฎีกาจะประกาศแล้วก็ตามเนี่ยคนก็ยังมีสภาวะคนดำอ่ะก็ยังไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเพราะยังมีสภาวะยากจนอยู่นะครับก็เลยมีการเคลื่อนไหวเต็มไปหมดเลยทีนี้ก่อนที่แบบว่าเราอ่านบทความป้องแล้วก็แบบว่าก่อนที่เราจะแบบว่าไปไกลในเรื่องบริบทของสังคมอเมริกันน่ะเราอ่านว่าแบบว่าปกป้องเทียบว่าแบบว่าคำว่าแบบว่าอนาคตใหม่กับleftist ฝ่ายซ้ายว่าแบบว่ามันมีความคล้ายๆกันอยู่แล้วแบบว่าป้องพูดถึงแบบว่าฝ่ายซ้ายกับฝ่ายซ้ายใหม่ที่แบบว่ากระบวนการขับเคลื่อนจากฝ่ายซ้ายที่แบบว่าสุดแสนเป็นแบบว่าผู้ชายเนี่ยไปสู่แบบว่าซ้ายใหม่อะ new leftist เนี่ยก็คือถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบว่าเฮ้ยอย่าไปแบบว่าด้อยค่าเยาวรุ่นพวกนี้คือเขาเป็นแรงขับเคลื่อนที่แบบว่าผลักให้แบบว่าฝ่ายซ้ายที่แบบว่ามีอุดมการณ์แบบเนี้ยแล้วแบบว่ามันมีบางอย่างที่แบบว่าคือมันเป็นถ้าจำไม่ผิดป้องบอกว่ามันเป็นแบบว่าผู้ชายแบบว่ามันไม่มีเสียงของผู้หญิงไม่มีเสียงของ LGBT แล้วขับเคลื่อนให้แบบว่าไปเป็นฝ่ายซ้ายใหม่เนี่ยโดยคนรุ่นใหม่ป้องพอที่จะขยายความตรงนี้ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็คือว่าคนที่เป็นฝ่ายซ้ายที่ยังไม่ใหม่ละกันนะฝ่ายซ้ายไม่ใหม่เนี่ยก็คือเหมือนแบบก็ตามหลักทฤษฎีคาร์ล มาร์กซ์อะไรไปเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งเขาจะในเรื่องของการปฏิวัติผ่านกรรมอาชีพผ่านชนชั้นแรงงานอะไรชาวนาอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งมันเป็นความคิดที่มันอาจจะมองไม่เห็นเรื่องของเพศสภาพชัดเจนนักนะครับจนกระทั่งเกิดกลุ่มฝ่ายซ้ายใหม่ขึ้นมาด้วยความที่ฝ่ายซ้ายมันเห็นสภาวะตั้งแต่1950เป็นต้นมาแล้วมันย่ำแย่มากเลยครอบชีวิตสังคมโครงสร้างของอเมริกามันมีทั้งการเลือกปฏิบัติความยากจนความมุ่งแต่หาผลประโยชน์ส่วนบุคคลความเสื่อมโทรมทางสังคมแล้วก็เน้นแต่เรื่องสงครามการทุนนิยมอเมริกันที่ต้องการจะสร้างเป็นจักรวรรดินิยมอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยคนในอเมริกาเองประชาชนเองเขาก็เริ่มเห็นแล้วนักวิชาการเองในช่วงนั้นก็เห็นแล้วนะครับยังกระทั่งเอลิกฟอร์มอย่างเงี้ยในเรื่องของนักคือเขาเป็นนักจิตวิเคราะห์เขาก็มองว่าเนี่ยมันเป็นสภาวะของคนไร้ความสุขโหยหาความสุขมากๆเลยแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาของสังคมโครงสร้างของอเมริกามากๆในตอนนั้นประชาชนเองก็เบื่อหน่ายโครงสร้างของภาครัฐณตอนนั้นด้วยรวมไปถึงสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมาใช่มั้ยครับเขาก็เหมือนแบบอ่ะฉันต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วคนรุ่นใหม่อายุแบบ10กว่าไปปลาย20กว่าเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มต้องการจะปฏิวัติต้องการจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวแล้วก็เริ่มตระหนักได้ว่าคือเขารับอิทธิพลมาจากฝ่ายซ้ายส่วนนึงที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเหล่านี้ไปซึ่งโอเคมันก็เป็นอีพวกฝ่ายซ้ายที่มันไม่ใหม่เนี่ยมันก็จะมีใครบ้างล่ะก็พวกพรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยสังคมนิยมแล้วก็ลัทธิทรอสกี้อะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับซึ่งเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้จากชนชั้นแรงงานที่อยู่ในโรงงานหรือว่ากรรมอาชีพแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาประเทศได้หรือว่าจะปฏิวัติก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชนชั้นล่างเสมอไปแต่เป็นใครก็ตามซึ่งมันเลยทำให้มิติของการปฏิวัติมันจึงหลากหลายมีทั้งเรื่องเพศสภาพเพศวิถีเรื่องสิทธิสตรีสิทธิในการทำแท้งเรื่องยาเสพติดบางชนิดเรื่องชาติพันธุ์เรื่องสีผิวการต่อต้านสงครามก็ยังมีอยู่นะครับรวมไปถึงสิทธิในการพูดแล้วก็เพื่อคนยากคนจนอะไรเหล่านี้ไปมันจึงมีการพูดถึงและเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายมากๆเข้มข้นด้วยแล้วก็หลากหลายด้วยคือมันไม่ใช่เหมือนการมุ่งแต่ต่อสู้ในเรื่องต่อสู้ระหว่างชนชั้นแรงงานกับชนชั้นนายทุนที่กดขี่กันอยู่แต่มันกลายเป็นว่าต่อสู้กับในเรื่องของมิติทางอัตลักษณ์ด้วยเสรีภาพความเสมอภาคอะไรด้วยซึ่งมันก็เห็นมิติที่มันรุ่มรวยมากขึ้นในตอนนั้นในช่วง1960นะครับนำไปสู่เรื่องของการตั้งขององค์กรนักเรียนนักศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตยก็คือว่ามีชื่อว่า Students for a Democratic Society นะครับในปี1962ถือว่าเป็นถูกหมุดหมายว่า
ถือกำเนิดขึ้นของกลุ่มสายใหม่เพราะว่ามันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็คือเขาขับเคลื่อนทั้งเรื่องเชิงสัญลักษณ์มีบทความวิชาการมีสิ่งที่มีงานศิลปะอะไรไปหมดเลยในการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี1955แล้วอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตามเหมือนแบบตามวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยไปก็พูดถึงเรื่องเพศเรื่องสีผิวสงครามเสรีภาพอะไรไปสิทธิสตรีด้วยนะตอนนั้นนะครับก็คือพวกเนี้ยก็คือเบบี้บูมเมอร์เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต่อกันว่าแบบว่าเฮ้ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยเขายังอะไรยังไงต่อแล้วแบบว่าเบบี้บูมเมอร์ในประเทศไทยเป็นยังไงกลับมาพบกันในเบรก2ไฮไลท์นะครับเบบี้บูมเมอร์ในประเทศไทยสักครู่ครับกลับมาพบกับผมและปกป้องต่อนะครับในเทปเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กนะครับเมื่อก่อนเบรกที่2นะครับเราคุยกันถึงเรื่องกลุ่มเยาวรุ่นที่เป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมนะฮะแล้วก็เจาะไปที่บริบทของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยเรามาถึงประมาณปี1960แล้วเนาะป้องเนาะก็เราจะเห็นว่ากลุ่มเยาวรุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาต่อสู้ในหลายประเด็นนะฮะคือความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อสู้ลงถนนอะไรกันทั้งเรื่องแบบว่าผิวสีเพศสภาพอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเยาวรุ่นเนี่ยจะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมนักขนาดนั้นแต่ว่ากลุ่มเยาวรุ่นไม่ได้โดดเดี่ยวใช่ไหมครับปกป้องเยาวรุ่นในที่นี้หมายถึงแบบว่า10กว่าจนถึงแบบว่า20ปลายๆนะนะครับเขาไม่ได้โดดเดี่ยวใช่ไหมปกป้องเขาได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใหญ่อายุมากขึ้นอะไรยังไงครับคือการเห็นสภาวะการกดขี่ข่มเหงหรือการเลือกปฏิบัติมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัยโดยเฉพาะเนาะอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำให้อย่างเช่นแบบมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งในปี1955ก่อนหน้านั้นที่จะเกิดการเคลื่อนไหวเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็คือคุณโรซาพาร์คใช่ไหมครับที่เธออายุ42ตอนนั้นนางเป็นตอนที่แบบว่าสติเปรี้ยวไปนั่งครับผมเออใช่ไหมอาจารย์เขาทำไมนะที่แบบว่าเปรี้ยวไปนั่งบนรถรถบัสใช่ป่ะเออคือมันเป็นเบาะสงวนก็คือมันมีธรรมเนียมที่เหมือนแบบว่าถ้าเบาะอันเนี้ยพื้นที่นั่งโซนเนี้ยเป็นของคนขาวนั่งคนดำห้ามนั่งไอเหล่านี้ไปเนี่ยเธอก็ไม่แคร์เธอก็นั่งเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เธอคนแรกนะมันก็มีกลุ่มคนที่อารยะขัดขืนเช่นนี้เหมือนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเธอถูกจับกุมในฐานะที่เป็นการท้าทายโครงสร้างอำนาจอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งการถูกจับกุมของคุณโรซาพาร์คเนี่ยนะครับก็จะทำให้จุดประกายกระบวนการเคลื่อนไหวขึ้นมาในเรื่องของสีผิวด้วยนะครับแล้วก็อย่างแม้กระทั่งต้นปี1960เองเนี่ยอะไรที่เหมือนแบบตรงเคาน์เตอร์กินข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะสงวนไว้ให้กับเป็นเหมือนแบบเป็นให้กับที่นั่งคนขาวเท่านั้นเนี่ยก็มีเยาวรุ่นผิวดํา4คนก็ไปนั่งต่อให้พนักงานจะไม่บริการเขาก็จะนั่งจนร้านปิดก็เป็นอารยะขัดขืนเหมือนกันซึ่งถือว่าส่งพลังนะในการที่จะต่อสู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วมันก็ทำให้คนน่ะมาตระหนักถึงการเลือกปฏิบัติผิวสีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระบวนการต่อสู้เหล่านี้เนี่ยมันพอมันเริ่มมันเป็นเกาะกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วใช่ไหมเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็โอเคมันก็ด้วยความที่มันเริ่มต้นน่ะมันก็ยังไม่ได้มีผู้หญิงเข้าไปมากนักเสียงของผู้หญิงหรือประเด็นเรื่องของเจนเดอร์เรื่องของความเลือกปฏิบัติทางเพศมันก็ยังน้อยเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้กลุ่มผู้หญิงอายุ20กว่าๆเหล่านี้เนี่ยออกไปตั้งองค์กรขึ้นมาเองเหมือนก็แบบองค์กรร่วมองค์กรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็น Women's Liberation นะครับที่พูดถึงเรื่องสิทธิสตรีเรื่องของการกดขี่แม้กระทั่งเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นมาในปี1968ก็คืออาบราเบอร์นิงเฟมินิซึมที่ผู้หญิงแบบไปงานประกวดมิสอเมริกาแล้วก็เธอก็ถอดบราถอดส้นสูงมาประท้วงประท้วงการกดขี่ผู้หญิงด้วยการแบบว่าถอดไอ้ของที่แบบว่าบีบรัดร่างกายของผู้หญิงลงถังขยะใช่ไหมเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากใช่แล้วมันก็เกิดกลุ่ม LGBT กลุ่มเกย์กลุ่มกระเทยก็ออกมาเคลื่อนไหวเข้มข้นเช่นเดียวกันในหลายเมืองของอเมริกาเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นว่าช่วงเวลาของเปิดเผย
ฉความบิดเบี้ยวของโครงสร้างรัฐคือเขาไม่ใช่เหมือนแบบว่าโอ๊ยอดครวญแล้วก็อยากจะย้ายประเทศไปแต่ว่าเขาพร้อมที่จะสู้ที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยมีการแก้กฎหมายโซโดมีลอในปี1970หลังจากมีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นสโตนวอลไลออตในปี1969หล่อนี้ไปเนี่ยครับก็เลยทำให้แล้วก็แม้กระทั่งไอ้ Women's Liberation เนี่ยมันก็เลยกระบวนการมันก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงทศวรรษ1960จนถึง1970เนี่ยซึ่งก็กลายเป็นการบุตรหมายในประวัติศาสตร์เฟมินิซึมเหมือนกันว่าอันเนี้ยกระบวนการอันเนี้ยคือกระบวนการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีเฟมินิซึมในคลื่นลูกที่2ด้วยค่ะก็เป็นประวัติศาสตร์โลกไปจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่อายุก่อนถึง20อายุ20เป็นต้นไปก็สามารถเปลี่ยนโลกแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จดจำพวกเขาด้วยอย่างไรก็ตามเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องบอกว่าการลงเรือลำเดียวกันของเยาวรุ่นกับคนรอบข้างเนี่ยมีทั้งแบบว่าคนที่อายุมากกว่านะครับแก่กว่าเขามีทั้งกลุ่มผู้หญิงนะฮะกลุ่มสตรีนิยมกลุ่ม LGBT คือแบบว่าค่อนข้างหลากหลายที่แบบว่าลงเรือลำเดียวกันทีนี้อยากจะโยงเข้าในบริบทของประเทศไทยนิดหนึ่งครับปกป้องการลงเรือลำเดียวกันของเยาวรุ่นเนี่ยเรียกร้องในประเทศไทยเห็นแหละว่ามีเรื่องของผู้หญิงเข้าไปเสริมทีมกลุ่ม LGBT เข้าไปช่วยแต่ผู้ใหญ่ปกป้องคิดว่าแบบว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยผู้ใหญ่ได้ลงเรือลำเดียวกันกับเยาวรุ่นเหมือนกับในบริบทของสังคมอเมริกันที่ปกป้องพูดไปเมื่อสักครู่ไหมครับผมมันก็มีนะผู้ใหญ่คนที่ออกมาช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการที่จะเคลื่อนไหวปัญหาภาครัฐที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่คนอายุมากที่ก็ซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่คนอายุ30เป็นต้นไป40เป็นต้นไปก็มีคนแก่ๆก็มีอย่างเช่นที่ปัจจุบันเราจะเห็นป้าเป้าอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามแล้วก็ป้าเป้าเครื่องด่าเหล่านี้เนี่ยก็เห็นว่าคนก็มีคนหลายคนเยอะแยะเต็มหมดเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ที่อยู่ในยอดพีระมิดเนี่ยยังเป็นคนอายุ60เป็น60ตอนปลายเป็นต้นปลายอยู่บนยอดพีระมิดแล้วก็ไม่ได้สนสี่สนแปดกับเสียงของประชาชนในตอนนั้นอันนี้คือปัญหามากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นใครบ้างล่ะซึ่งคนพวกเนี้ยก็เป็นวัยรุ่นในยุค1960-1950ตอนปลายเช่นเดียวกันแล้วมันตลกมากยกตัวอย่าง1คนเลยนะคะก็คือเราจะบอกว่าบางคนเขาก็ไปอยู่ในสังคมอเมริกันตอนนั้นที่แบบว่ากลุ่มคนที่ขับเคลื่อนสังคมอ่ะเป็นเยาวรุ่นเขาไม่เห็นอะไรบ้างเลยหรอปกป้องพอแบบว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างสักคนนึงละกันให้เป็นเกียรติเป็นศรีกันนางหน่อยก็คุณมีชัยฤชุพันธ์นะฮะก็คือว่าแกเนี่ยอายุ20พอดีเลยตอนไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาด้วยนะฮะนางก็ไปเรียนที่เท็กซัสก็เป็นช่วงยุค1960พอดีโอเคเขาอาจจะตั้งใจเรียนขยันเรียนมากจนไม่ได้ไปสน4สน8กับโลกภายนอกรั้วมหาลัยหรือว่าเขาไปเรียน1รับเรียนโทแล้วก็ไปฝึกงานในโครงการของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งในช่วงนั้นมันก็มีขบวนการเคลื่อนไหวเหมือนกันที่ชื่อว่า Chicano Movementเขาไม่รู้จักจริงๆหรอคือเราคือต้องสงสัยมากอาจารย์ว่าคนที่ไปเรียนรู้ไปอยู่โลกภายนอกในยุคนั้นเนี่ยโอเคมันก็มีหลายคนที่กลับมาแล้วร่วมเคลื่อนไหวกับคนรุ่นใหม่ในทศวรรษนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งประหลาดมากว่าเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรเลยหรืออย่างไรเมื่ออยู่ยอดพีระมิดแล้วเขาควรจะเป็นแรงหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่น่าเศร้าหรือร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าเขากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างปัญหาหรือเป็นขบวนการหนึ่งในการที่ทำให้โครงสร้างรัฐมันบิดเบี้ยวทั้งที่ตัวเองก็เกิดมาหรือว่าเติบโตมาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วง1960ในช่วงเวลาที่คนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับเขาณตอนนั้นเนี่ยก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันอันนี้เราแบบว่าส่วนตัวขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยเพราะว่าพอแบบว่ามองแบบว่าเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าในบริบทของประเทศอเมริกันเองเนี่ยคนยุคเบบี้บูมเมอร์ที่ต่อสู้มาตลอดที่ปกป้องว่าเนี่ยนะครับเขายังไม่หมดแรงตอนนี้ก็ยังสู้ต่อนะฮะยกตัวอย่างกลุ่ม LGBT ที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม LGBT ที่ต่อสู้เรื่องสิทธิของ
ของกลุ่มเนี่ยนะครับตอนที่แบบว่าการคัมเอาท์การสิทธิการแบบว่าแต่งงานอะไรต่างๆตอนที่เขาเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวตอนเนี้ยเขาก็ต้องบอกว่าอายุ70 60เป็นอย่างต่ำ60 70 80ถามว่าคนกลุ่มนี้แรงน้อยลงไหมเราลองศึกษาดูเขาไม่ได้แรงน้อยลงเลยนะป้องก็คือตอนนี้เขากลับมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอ่ะเป็นแบบว่าเฮลท์แคร์สำหรับแบบว่าLGBT ที่มีอายุมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาไปหาบ้านพักคนชราเนี่ยเขามักจะเจอบทสนทนาที่แบบว่าลูกหลานเป็นอะไรยังไงบทสนทนาพวกนี้หรือการที่ LGBT อายุเยอะพวกนี้จะต้องกลับไปในคลอสเซ็ตอีกครั้งหนึ่งเวลาหาบ้านพักคนชราแล้วแบบว่าเขาไม่อยากบอกว่าเขาเป็น LGBT เพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมากลายเป็นว่า LGBT ยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมาต่อสู้เรื่องนี้อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นบริบทคือแบบว่าตอนเขาเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเขามีแรงเขาขับเคลื่อนพอตอนนี้เขาอยู่ในวัย60 70 80เขาก็ยังทำแบบเดียวกันอยู่ในขณะที่บริบทของสังคมไทยเนี่ยเราแบบว่าคือตอนเด็กเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็พอโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่เห็นว่าแบบว่าเราอยากได้แรงซัพพอร์ตมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจว่าปกป้องมีอะไรแบบว่าสะท้อนกล่าวปริดก่อนที่แบบว่าเราจะลาผู้ชมไปในวันนี้ไหมครับคือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการเนาะการพูดถึงการเข้าถึงทรัพยากรสวัสดิการสาธารณะมากๆเนี่ยซึ่งมันก็เห็นไหมล่ะว่าเขาก็ยังพยายามจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอยู่อ่ะกับลองประเทศไทยมันดูมีชาติพันธุ์สิมาดูใครอีกอ่ะแต่ละคนน่ะก็ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาการไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้ความรู้อะไรเลยหรือไงอาจารย์ปิดเลยแอบเศร้านิดๆ นะครับก็วันนี้ผมกับปกป้องนะฮะก็อยากฝากบทความชิ้นนี้ของป้องชื่ออะไรนะเผื่อแบบว่าเก่ามากแล้วเขียนใน Matter เมื่อประมาณ3ปี4ปีที่แล้วลองแบบว่าไปตามอ่านกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจร่วมพูดคุยนะครับก็ทิ้งข้อความไว้ในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกับปกป้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ